เปิดสาเหตุรถเจนนี่คว่ำมุ่งหน้าเล่นคอนเสิร์ตเผยอาการล่าสุดเจนนี่และลูกกลายเป็นอุบัติเหตุก่อนขึ้นปีใหม่ทำเอาแฟนคลับตกใจเมื่อเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นโพสต์ภาพรถคว่ำข้างทางอยู่ในสภาพที่น่าตกใจโดยเหตุเกิดที่บริเวณหน้าโรงงานกวางเซินใกล้สะพานสีเสียดถนน41ขาล่องใต้ม .1 ท่าโรงช้างอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้าอัลพาร์ททะเบียน9กม6975กรุงเทพมหานครตะแคงอยู่ข้างทางรายงานข่าวเพิ่มเติมระบุว่าผู้โดยสารในรถมีทั้งหมด4คนซึ่งมีดาราสาวเจนนี่ลูกสาวพี่เลี้ยงและคนขับรถทั้ง4คนไม่มีอาการบาดเจ็บรุนแรงไม่พบบาดแผลชะกันมีเพียงอาการปวดเมื่อยโดยหลังเกิดอุบัติเหตุก็ได้เดินทางไปตรวจเช็คร่างกายที่โรงพยาบาลได้รับการเอ็กซเรย์และพบว่าปลอดภัยดีส่วนรถได้ถูกนำไปเก็บไว้ที่สภ.พุนพินไว้ก่อนเพื่อรอขั้นตอนตามกฎหมายเบื้องต้นทราบว่าคนขับหลับในซึ่งได้เดินทางจากกรุงเทพมหานครหลังจากเสร็จสิ้นคอนเสิร์ตและกำลังเดินทางจะไปเล่นคอนเสิร์ตที่จังหวัดตรัง